เอาไทยพร้อมใจปลดล็อกเปิดพรมแดนรุ่นเซ็นประกาศไม่พบคนติดโควิดรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบปีองค์การอนามัยโลกยกประเทศไทยเป็นต้นแบบการรับมือโควิดอันดับสามของโลกหมอป้องแนะนำควรฉีดวัคซีนเข็มสี่โดยเฉพาะคนเสี่ยงสูงราชกิจจาประกาศแล้ว เด็กอายุไม่เกิน6ปีนั่งรถต้องมีคาซีทคนขับต้องรัดเข็มขัดตลอดเวลาฝ่าฝืนปรับ2,000บาทอุงอิงฟุ้งแหลกนโยบายเพื่อไทยทำได้จริงชูคำสอนพ่อทักษิณทำดีได้ดีโฆศกรัฐบาลลั่น คนไทยทนไม่ได้จากจ่วงสถาบันศรีสวรร์แจ้งจับนาราเครปกระเทยแล้วถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางจักสร้างสรรผลิตสื่อ ที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลาง ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทําเพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอย่างล้วนสําเร็จมาจากความคิดการคิดก่อนพูดและก่อนทําจึงช่วยให้บุคคลสามารถยัำยั้งคําพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทําที่ไม่ถูกต้องพระบรมราโชว,วาทพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชการที่9ในพิธีพระราชทานปริญบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยวันที่10รกรกฎาคม2,540สวัสดีครับตอนรับสู่เวลาของขา่าว เขามาคุยกันทุกเช้าของวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์ก็เอาเรื่องส,สบายๆมาคุยกันปทิย์ทุจาดภาษาระยองครับนี่คือเวลาของสื่อกลางที่อยู่กับท่านผู้ฟังมา40ปีตอนนี้ก็จะดูได้ในหลายๆช่องทางนะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันที่9เดือนพฤษภาคมพศ2565วันขึ้น9ค่ำเดือน6 ปีขานจุลศักราช1,384ปีคริสตศักราช2 0 2 2วันนี้วันจันทร์ผีหลวงอยู่ทางทิศต,ตะวันออกสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีขาวสีแห่งทรัพย์เป็นสีเหลืองชมพูน้ำเงินวันนี้ในอดีต วันที่9พฤษภาคมเมื่อปีพศ2404ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินให้สร้างโรงสวดของคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็คือโบสถ์นั่นเองครับเป็นศาสนาคริสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์อยู่ใกล้กับอู่บางกอกดอกในปัจจุบัน นี่คือประเทศที่ให้สิทธิเสรีภาพกับคนทุกคนนะครับในการที่จะเลือกนับถือศาสนาวันนี้เมื่อปีพศ2472เกิดสุรยิรยุปราคาเต็มดวงพาดผ่านมาหาสมุทรอินเดียวันนี้เมื่อปีพศ2506วิทยุป,ปักกิ่งกล่าวหาคือต้องย้อนความนะ สมัยก่อนจะมีวิทยุเขาเรียกสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยแต่คนจะเรียกววิทยุปักกิ่งเพราะส่งกระจายเสียงจากนู่นนะครับนอกประเทศแล้วใช้ว่าวิทยุเสียงประชาชนไทยตอนนั้นมันมีการสู้รบกันในประเทศลาววิทยุปักกิ่งกล่าวหาว่าประเทศไทยได้ส่งทหารไปช่วยลาวฝ่ายขวารบกับลาวฝ่ายซ้าย ซึ่งเราก็ต้องมีการปฏิเสธทางการทูดทันทีครับวันนี้มืปีพศ2531เกิดประวัติศาสตร์โลกที่สร้างโดยคนไทยก็คือเป็นวันที่นักมวยชาวไทยคนหนึ่งชื่อว่าเขาคอแเกล็กซี่เขาคอแแกล็กซี่นี่เป็นพี่ชายของเขาสายแกแล็กซี่เขาได้สร้างประวัติศาสตร์ก็คือโลกนี้ยังไม่เคยมีเลยแต่ว่าสองคนที่เป็นฝาแฝด แล้วเป็นแฝดที่สามารถครองแชมป์โลกด้วยกันนะครับซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกวันนั้นเป็นวันที่เขาคอรกแกล็กซี่ได้ขึ้นชกชิงแชมป์เปี้ยนโลกรุ่นแบนตัมเวทของ WBA ชนะวิลเวโดวาสเวสชาวปอโตริโกนั่นนะครับวันนั้นก็เลยบอกว่าเป็นวันที่ เกิดประวัติศาสตร์โลกโดยนักบวยชาวไทยแต่เขาเคอยกชกอยู่ได้ไม่นานนะครับท้ายที่สุดเขาเป็นเรื่องของสมองเกิดอาการวูบแล้วก็ล้มบนเบทีเลยโดยที่ไม่ได้โดนอะไรเลย,เลยสี่แชมป์ไปแต่ยังไงก็ตามครับสองคนนี้เขาสายกับเขาเคอสร้างประวัติศาสตร์โลกไว้แล้ววันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่ พฤษภาคมขอจงมีแต่เรื่องที่นำไปสู่ความสุขความจเจริญมาสู่คุณสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลไร,ใ,รให้สุขสมว่า ยกันเรื่องดีดีดดครับอาจารย์สมนึกคงเจริญฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นบทกลอนที่ใช้คำว่าคิดไม่ซื่อเป็นประทูกลอนครับคิดคดทยศหมดคุณค่าไม่ซื่อสัตย์ขัดกัญญาพาเสียศักดิ์ชอบชักน้ำเข้าลึกทำคึกคักเมินยึดหลักความจริงไม่กลิ่นกลัวพวกคิดร้ายทำลายชาติวาดความหวัง ทําชิงชังแผ่นดินเกิดเดินเชิดหัวหลงบูชาตาน้ำข้าวทําเมามัวดังเป็นวัวลืมตีนสิ้นราคาอาจารย์ประวิทย์เม่นหมายครับท่านสุภาพบุรุษทางด้านซ้ายนะครับฝากเขาคิดยงเช้าเป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าณตังชิตังสาธุชิตังอย่างชิตังอวชิยติความชนะใดที่ชนะ แล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีลึกล้ำนะครับถ้าชนะใช้ชนะแบบหนที่ชนะแล้วคุณเดี๋ยวคุณต้องแพ้น่ะนะครับมันไม่ดีหรอกการทําศึกสงครามก็ตามการแข่งขันใดๆก็ตามการชิงดีชิงเด่นกันก็ตามทั้งหมดนั้นย่อมมีการแพ้มีการชนะเกิดขึ้นแต่ชัยชนะที่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้น,เป,นเป็นชัยชนะที่ไม่แน่นอนเพราะมันกลับมาแพ้ได้อีกไม่ดี ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับและกำลังนึกอยู่ว่าเรื่องเรารับรุนหมู่นี้ไม่ค่อยมีเวลาทำเลยไปนั่งเช้าดูดูอยู่มันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเราจากบรรพบุรุษของท่านประธานลิวิทิตราวันเสถียรกำลังนึกว่าน่าจะนำมาปรับปรุงใหม่เนื้อหาดีๆก็เลยอยากให้ก็ไปปรึกษากับพกพวกบอกว่าเออก็ดี ปรับปรุงใหม่แล้วก็เอากลับมาใช้ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูอีกครั้งหนึ่งไปเริ่มกันที่ลมฟ้าอากาศครับเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะอากาศแล้วนะครับประกาศจะมีเรื่องของภาคใต้ฝนจะตกหนักครับเกี่ยวกับเรื่องของพายุอัศนีเรามาดู2 4ิชั่วโมงจากนี้ไปนะครับ ก็จะมีลมตะวันออกลมตะวันออกเียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับพายุไซโครนอสศนีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแจ้งทราบประกาศเตือนของกรมบุตุนิวทยาครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สบบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรบุรอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด36อีสานวันนี้มีฝนฟ้าขนอง160บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35ภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง160ที่นครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรี นครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็นกคนปรปฐมอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้35ตะวันออกครับมีฝนฟ้าขนองร้อยหกสิบที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด35ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยเจ็ดสิบของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากที่ประจวบชุมพรสุราษ นครศรีธรรมราชปัตลุงสงขลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสส่วนฝั่งตะวันตกครับวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอุณหภูมิสูงสุด32กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวานเนี่นะครับตอนบ่ายโมงบอกว่าพายุดีเพรสชันบริเวณเอ่าวเบงกอลได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนลแล้วนะครับชื่ออัศนี4โมงเย็นเนี่ยครับมีศูนย์กลางอบอกว่าลัติจูานนท่านน,น,าน,นี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่คือมันจะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลช่วงวันที่9วันที่10พายุนี้ มันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะทําให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นมันก็จะมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่งให้พี่น้องประชาชนระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากนะครับออท่านฟังครับมันมีข่าวที่จะเล่าสู่คณฟังในเยอะเลยในะแต่ละวันผมอยกจะบอกว่าบางทีบางเรื่องนะครับอย่าไป คือผมผมก็จะพยายามสรุปสรุปเพื่อฟังอนะเนาะบางเรื่องก็จะเล่าแค่ผ่านๆเมื่อวานนี้เอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหน่อยคือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับกระทิงมันมีกระทิงตัวหนึ่งมันก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีน้อยลงทุกทีเมื่อวานนี้มีคนไปพบกระทิงป่าตัวหนึ่งนอนตายอยู่บนรางรถไฟเลยครับตอนตีสี่ที่ ตัวอย่างอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่ไปดูแล้วก็โอโ้ตัวเบลอเรเลยครับเป็นกระทิงเพศผู้น้ำหนักน่าจะประมาณตันนอนตายขวางทางรถไฟก็ต้องเอารถแบกโขไปยศยกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อขบวนรถไฟก็คาดว่าเจ้าก,กระทิงตัวนี้คงจะเดินหากินมาบนรางรถไฟถูกรถชนนะครับไม่มีไม่ใครทำะไรมันน่าเสียดามากนะครับเป็นกระทิงตัวใหญ่เบ้อเร่เอรเลยทีเดียว มีคนเคยเห็นมันออกมากินในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวนี้สัตว์ป่ามันก็เข้ามาใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นนะครับมีเรื่องครับเป็นเรื่องน่าสนใจมากเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีลาวชี้นำนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงคือตอนนี้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนย,ยังดําเนินไปเมื่อมันดําเนินไปนะครับเดือดร้อนกันทั่วโลก วันนี้มีมีนักสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวบอกไม่ฟังเสียงฝรั่งนายกลาวสั่งซื้อน้ำมันราคาย่อมเยาวจากรัสเซียผ่านบริษัทแห่งชาติคือรัฐมนตรีอาลุนไซศูนย์ลาะบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามนหนังสือสั่งการหนังสือสั่งการนี้เนี่ยนะครับเพนชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการเงิน เราก็จะมีกระทรวงการเงินของเราเป็นกระทรวงการคลังเขาให้มีการจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่รวมศูนย์คือไม่ใช่ว่าอ,องค์กรนู้นบางองค์กรนี้บังคิดมีบริษัทน้ำมันแห่งชาติลงมือเรื่องนี้เลยสแสวงหาภารกิจคือก็คือการสงแหวอืมผิดแต่เช้าเลยภารกิจ ของบริษัทน้ํามันแห่งชาตินี้คือการรวมศูนย์แสวงหาน้ํามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจากที่ไหนก็ได้ที่จะทําให้เกิดความคล่องตัวนี่บริษัทน้ำมันแห่งชาติที่จะตั้งขึ้นนั้นจะมีกระทรวงอุตสาหก,กรรมและการค้าของเขานะกระทรวงการเงินและภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้องหนังสือบอกชัดเจนเลยครับบอกว่าให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติที่จะตั้งขึ้นนั้น จีนและจาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงราคาย่อมเยาวจากประเทศรัเสเซียเพื่อลงทุนเ,เพื่อลดต้นทุนการน,นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงเห็นไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะท่านผู้ชมนะฮะรานําเข้าน้ามันเชื้อเพลิงจากประเทศไทย,ไทยเป็นหลักรองลงมาจากประเทศเวียดนามและ,ะจีนแต่หลังๆล,ลาวประสบปัญหาเงินเฟ้อค่าเงินกีบอ่อนตัวลงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินบาทเนี่ยค่าเงินกีบล่าสุดตกมากครับถึง400กีบต่อ1บาท บาทึงใช้ได้สี่400ร้อยกีบอ่ะนี่เมื่อก่อนประมาณสักสามร้อยกว่ากีบตอนนี้สี่ร้อยแล้ละราคาน้ำมันก็พุ่งสูงตั้งบริษัทน้ำมันจัดการเรื่องนี้เลยของเราก็คือทุกประเทศก็พยายามจัดการของตัวเองอยู่นะครับเอาไปต่อครับไทยกับลาวปลดปลด็อกกันนะครับพร้อมใจกันเปิดด่านหลังจากปิดเพราะโควิดมา3ปีผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายคุณมนสิตภัยสารธนวัฒน์ลงนามประกาศจังหวัดหน้องคาย ิดจุดผ่านแดนถาวรก็คือช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่จะเข้าไปยังลาวนะครับนี่เปิดแล้วลาวก,ก็ประกาศเหมือนกันปึ้งต่อไปนี้สามารถเข้าออกได้แล้วนะครับผมไม่ต้องเล่า,ลารายละเอียดนะข่าววันนี้เยอะด้วยมีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด -19 เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้นาะยกรัฐมนตรีฮุนเซน ของกัมพูชาประกาศบอกว่าประเทศกัมพูชาไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดหนาทีนรายใหม่ตั้งแต่วันเสาร์แลละซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกสามของกัมพูชานับเป็นครั้งแรกเลยที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แม้แต่รายเดียวนี่เป็นข้อความเสียงของคุณท่านนายกตมนตรีคุณเซนของกัมพูชานะครับส่วนประเทศไทยไปไงก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะ ออจาก3า0 0 0 0 0 0ส0,000ลงมาเป็นหมื่นและแตอนนี้เมื่อวานนี้ติดเชื้อเพิ่ม8 0ดพรายครับ8 0 0 0กับ81รายเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วผู้เสียชีวิตนะครับจากที่หลายๆร้อยลงมาเป็นไม่ถึงร้อยและเมื่อวานนี้ลงมาที่54มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม54รายนะก็ช wow, ่วยกันประคับประคอง ให้มันให้มันผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เราเตรียมที่จะมีวัคซีนสายพันธุ์ไทยแล้วนะคนไทยนี่มไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ WHO ครับเมื่อกี้ผมพาดหัวให้ฟังบอกว่าเราเนี่ยเป็นอันดับสามของโลกเลยนะเมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาชื่นชมขอบคุณหน่วยงาน ทุกภาคทุกส่วนที่ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดส่งผลให้องค์การอนามัยโลกเลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่สของโลกนี่เอาอย่างได้เลยประเทศไหนก็เอาเป็นต้นแบบได้เลยเพราะเราเป็นอันดับที่สามของโลกในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดในทีนได้เป็นอย่างดีแต่นายกจำไหมบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จข,ของรัฐบาลเท่านั้น แต่มันเป็นความสําเร็จร่วมกันของทุกภาคส่วนที่สําคัญมันเป็นผลจากการได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนคนไทยทุกคนยังไงก็ตามขอทุกคนอย่าเพิ่งประมาทต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อไทยกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเรวูช่วยกันนะพี่น้องนะคือคงไม่ต้องมาร้องว่าอยายให้ประเทศเลือกนะเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเราจะไปไหนเราเนี่ยเป็นอันดับต้นต้นของโลกแล้วในกะารป้องกันโควิดนะครับอารมณ์ตอนนั้นอาจจะมีไปบ้างไม่เป็นไร เมื่อวานนี้หมอกลอง้งพันตรีนายแพทย์สรวิทสุบุญนักแสดงหนุ่มและเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยซึ่งเขาจะประจำอยู่จุดให้บริการวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ที่สถานีกลางบางซื่อโพสต์ข้อความน่าสนใจครับเขาบอกว่าวัคซีนเข็ม4กระตุ้นวงเล็บวงเล็บกระตุ้นเข็ม2ก็คือคนจะฉีดวัคซีน2เข็ม สองเข็มแรกนี่เป็นวัคซีนปกติเข็มที่3เป็นเข็มกระตุน้นเข็มที่4ก็เป็นเข็มกระตุน้นนะหมอกล้องบอกว่าวัคซีนเข็มสี่วงเล็บกระตุน้นเข็ม2อควรต้องฉีดนะครับโดยเฉพาะใน,นกลุ่มผู้ที่เป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูงและผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปมีผลรายงานออกมาแล้วว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการกระตุ้นเพียงหงเข็มหรือว่าเข็มสมนะฟังที่ดีนะ คนถ้าเทียบกันพับเนี่ยคนที่ได้รับเข็มสี่พอเทียบกับคนที่รับเข็มสามเนี่ยอัตราการตายจำนวนวันที่ต้องนอนโรงพยาบาลอัตราการป่วยหนักลดต่ำกว่าอย่างชัดเจนครับแหมฝังแล้วมันก็บางคนบอกงั้นอ่ะกำลังคิดอยู่จะฉีดไม่ฉีด,ฉ,ดฉีดเถอะเมื่อวานนี้ผมโทรคุยกับท่านอาดีตประธานกรรมธิการเศรษฐกิจ ็ของผู้ทสภาท่านคำนวณเหมาะ,ะสิทธ์บอกว่าเนี่ยคนบางจะไปหาฉีดเข็มห้าอยู่เนี่ยเอ๊ะฉีดเข็มห้าไปเดี๋ยวผมบอกผมจะไปฉีดเข็มหกอีกฉีดไปทั้งห้าเข็มนะโอ้โหสุดยอดครับคงบอกไม่รู้ผมแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ผมจะไปกินทุเรียนอุตรดิตถ์ได้ยังครับบอกบอย่าเพิ่งมารับแลระบาดมากเลยเนี่ผมผมก็คนใช้ในบ้านก็ติดโควิดด้วยต้องซุกตัวอยู่เนี่ย ตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันระวังทีนี้มีข่าวดีที่จะบอกครับเมบื่อวานนี้คุณรัชดาธนาดิเรกซึ่งเป็นรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชารับทราบความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนโควิดสัญชาติไทยที่ชื่อว่าจุฬาคอฟ19ชนิด mrna ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุน ไป2316ล้านบาทซึ่งศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลบอกตอนนี้อยู่ในการผลิตขั้นออกแบบวัคซีนแล้วให้โรงงานในสหรัฐอเมริกาไปผลิตก็เหมือนกับที่เรารับผลิตให้บางประเทศนั่นแหละแต่เราเนี่ยจะไปให้โรงงานในอเมริกาผลิตผ่านการทดสอบใน,ในอาสาสมัครระยะที่ 1- ที่2แล้วเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมจะขึ้นทะเบียนสรุปวังกันนะรัฐบาลตั้งเป้าให้ไทยเป็นประเทศที่สามารถคิดคน้นทดลองวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศได้เองตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเนี่ยมันจะส่งผลอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันนะครับแล้วไทยจะเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางการผลิตวัคซีนมันจะช่วยออเพิ่มโอกาสให้ เราคนไทยเนี่ยครับสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นนะครับอ้าวต่อไปนี้เป็นข้อความสําคัญนะกฎหมายได้เป็นเรื่องที่เราจะบอกไม่รู้ไม่ได้กฎหมายทุกคนต้องทุกคนต้องรู้ครับเมื่อมันประกาศแล้วเนี่ยนะก็ต้องรับรู้นะฮะเมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะเขาได้ออกประกาศ เอารวฐประกาตัดความว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกมาตรา7ให้ยกเลิกความในมาตรา123แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง,งหัวหข้าคณะรักษาวความสงบแห่งชาติที่14ทับสอเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการมงคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกลงวันที่21มีนาคม พุทธศักราช2560อันนั้นนายกเลิกไปและให้ใช้ข้อความต่อเป็นนี้แทนนะในมาตรา123ภายใต้บังคับของมาตรา123ทับหนึ่งอย่าไปงงกับตัวเลขเอาอย่างนี้ข้อความสำคัญคือในขณะขับรถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติต้องนะตามหลักเกตฑและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภั nah ยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์เพราะฉะนันต่อไปนี้คุณจะขับรถแบบไปดูดดูๆไปดี้ที่ไม่ได้รัดขัดไม่ได้แล้วสองคนโดยสารเมื่อกี้คนขับต้องรัดตลอดเวลาสองคนโดยสารคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่นต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ สรุปความว่าจะนั่งข้างหน้าจะนั่งขง้างหลังคุณต้องรัดก็มขัดเหมือนคนขับขี่แล้วเขาขออันนี้ขอนน้อเนี้เป็นเรื่องวิพา์วิจารณ์กันเยอะเลยครับคนโดยสารข้อความบอกว่าคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสาหรับเด็กอ่าที่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรภาษาปกิเก็บอกว่าเอาเดี๋ยนะ เวลาจะพูดมันก็นลืมลืมคือที่นั่งเด็กอะยังไงแม่ผมก็ลืมลืมแล้วเมื่อกี้ยังพูดยู่หยกๆเลยคือท่างฟังนึกถึงที่นั่งในรถแต่ไม่มีที่นั่งเด็กนะมันก็เราก็นั่งไปปกตินะ่ะแต่เด็กเนะี่ยตัวขน้อยตัวก็เล็กมันจะต้องมีมที่นั่งสําหรับเด็กโดยเฉพาะแลซึ่งต้องมาติดติดตั้งที่หลังนะยกเว้นแต่รถบางคัน รถหรูๆที่ก็จะแพงๆก็จะมีมาให้แต่รถเดือดทั่วไปไม่มีครับนั่นก็คือคุณต้องติดตั้งถ้าไม่ติดตั้งเป็นไงะจะเล่าให้ฟังต่อคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6กปีต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายหรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขอ้ขอคอคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรต้องรัด ร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งหรือมีวิธีป้องกันอันตรายไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใดนะในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพที่ไม่สามารถรัดร่างกายไว้กับที่นั่งได้ให้ได้รับยกเว้นแต่ต้องมีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอบุบัติเหตุแล้วทีนี้มันก็จะมาเน้นบอกว่าที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้เป็นไปตามที่ผู้บัิการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดมันไปจบตรงนี้ครับคนที่ไม่ทําตามนี้นะจะมีโทษปรับไม่เกินสอง0ันบาทโดยพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ในอีกร้อยยี่สิวันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยครับอีก120วันเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้คุณหายใจให้คอรถ ใครมีลูกมีล้านอายุต่ำกว่าหกขวบคุณต้องไปติดตั้งครับแต่กฎหมายบ้านเรานะเนี่ยผมผมยกตัวอย่างเล่นๆน,นะจำได้ไหมครั้งหนึ่งมีการประกาศบอกว่าทุกคนต้องสวมหมวกกันน็อกถ้าไม่สวมไม่ได้จะปรับเท่านั้นเท่านี้พอจะถึงเวลาปับ๊บมีเหมือนกับว่าไงเลื่อนเลื่อนให้อีกกฎหมายบ้านเราเลื่อนได้แต่นี่ผมไม่แมมน่ใจนะแต่เตรียมตัวไว้เถอะครับ ฟังครับนี่คือประกาศที่ออกมาเพื่อเพื่อประโยชน์ของท่านเราเนี่ยครับนั่งรถไปเวลามันจะเกิดอุบัติเหตุถ้าเราไม่ได้นั่งหลับนะเรายังคว้านน่นคว้านี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เด็กนะครับเกิดอะไรขึ้นปั๊บในตัวเขาจะไปเลยนะครับเขาเขาช่วยตัวเองไม่ได้หรอกเพราะนั้นกฎหมายนี่ออกมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับเมื่อวานนี้มีคุณหมอชื่อคุณหมอธนพงศ์จินะวงศ์เป็นผู้จัดการศูนย์วิชา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นครับบอกว่าโดยเฉพาะกฎหมายที่ออกมาบอกว่าคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องจัดที่นั่งในที่นั่งนิรภยัยหรือก็เอาคาซีทนะบ,บอกเรียกคาซีทตอนนี้นท่านฟังครับราคาขายมันประมาณเนี่ยห้าพัน 5, 000, จนถึงหลักหมื่นนะเอาแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ห้าพันไปจนเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นั่งเด็ก อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า booster seat มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเบาะรองนั่งมีเข็มขัดรัดแล้วใช้เอาเข็มขัดนิรภัยของรถรัดต,ต่ออีกทีหนึ่งมันจะมีราคาถูกอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 3- า0ถึงพแต่ยังไงก็ตามครับคุณหมอธนพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุในประเทศไทยที่มันมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยมันไม่น้อยหรอกก็น่าคิดว่าพอแม่ผู้ปกครองบางคนจะไม่มีทางเลือก แต่ถ้าบอกเห็นตัวเลขราคาสองสามพันบาทจะไหวไหมแต่คุณหมอธนพงศ์บอกว่าก็ชื่อพน,น่าจะจ่ายได้นะเพราะเพราะอะไรหมอบอกว่าเราซื้อรถยนต์ราคาเป็นแสนได้ก็น่าจะจ่ายเพิ่มได้เนาะแต่ที่มันอยู่ที่หมอแนะนําบอกว่ามันควรจะมีกลไกของรัฐเข้าไปช่วยเพิ่มความเรียกว่าไงให้ให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ง่าย คนไม่มีสะตุ้งสตังรัฐจะเข้าไปช่วยยังไงก็ลองดูนะต้องลดค่าใช้จ่ายที่นั่งเด็กนะครับแล้วมันยังมีที่นี่อีกนะสังคมไทยมันยังมีความท้าทายอีกอย่างก็คือรถกระบะประเภทรถสองประตูด้านหลังเป็นแคบซึ่งที่ผ่านมาเนะี่ยจริงๆเนี่ยทางการก็อนุโลม,มนะให้คนนั่งในแคบได้จนทุกวันนี้มันกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของคนคนไทยไปแล้วนะ จริงๆในแคปนั้นนั่งไม่ได้แต่กฎหมายอนุโลมให้ให้นั่งในแคปบ่ายจนกลายเป็นวิถีชีวิตบวกกับทางผู้ผลิตและจำหน่ายรถกระบะเองก็โฆษณาบอกว่าเป็นรถกระบะอนเนกประสงค์ใช้ได้กับบรรทุกคนบรรทุกสิ่งของมันก็เลยเป็นที่นิยมของประชาชนเพราะเพราะอะไรครับจดทะเบียนจ่ายภาษีต่ำกว่ารถกระบะสี่ประตูสี่ประตูแพงกว่า,าแต่แคปนั้นน่ะไม่สามารถใช้เป็นที่นั่งเด็กได้ไม่ว่าแบบใดก็ตามจึงยังเป็นข้อจำกัดน,นะครับ ไปศึกษากฎหมายให้ดีนะผมไม่มีเวลาจะพูดคุยเรื่องนี้ยาวพูดถึงเด็กเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งครับน้องสารมากครับสองพี่น้องมีเงินติดตัวสิบาทครับมีแฟนเพจ Facebook ชื่อบ้านดุงอัปเดตเขาก็เห็นเด็กสองคนดูลักษณะไม่ใช่เด็กเร่ร่อนแต่งเน้อแต่งตัวก็เป็ดก็ไม่ได้ดีแต่ว่าก็มาเด็กเป็นเหมือนกับเด็กเร่ร่อนแต่เขาดูไปก็เลยไปสอบถามปรากฏว่าเด็กสคนอายุ14ปีกับสิปี เป็นเดี๋ยวๆขอเปลี่ยนภาพนิดนึงนะก็คือเด็กสองคนเนี้ถือกระเป๋าถุงกล้วยมีกระเป๋าเป้เสื้อผ้าใบเดียวน้องบอกเดินจากนาดีจะเดินไปหาน้องกับตันซึ่งเป็นลูกของพี่สาวที่ยังบัดภูเก็ตมีเงินติดตัวอยู่สิบบาทก็ร,รู้ว่ามันไกลแค่ไหนไม่รู้ว่าแต่จะเดินไปเรื่อยๆไปเจอชาวบ้านก็สอบถามเด็กก็หลบๆซ่อนๆนะครับบอกว่ามันไกลนะลูกนะภูเก็ตมันไกลไกลหรูจะไปยังไงเนี่ย สุดท้ายเด็กยอมกลับกลับบ้านโอ้โหนูจะเดินไปไงลูกเอ้จะเดินจากาบ้านดุงอุดรธาน,นปปเีเนี่ยครับไปภูเก็ตลูกเอ้มาจะถึงเนี่ยตามภาษาเด็กยังดีนะครับที่เจอคนที่เขารู้เรื่องสองคนสะพายเป้ถือกล้วยถุงหนึ่งกะไปตายอดาบหน้าก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเาราคร่าวๆกันเลกันนะครับไป มันมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องครับเดี๋ยวผมขอไปเร็วนิดนึงนะครับวันนี้ไม่ได้แวะทักทายกับคนใน Facebook Live ยังไม่มีเวลาที่จะทักทายจะเรี่ไปไปดูเรื่องข่าวปลอมหน่อยครับออมีข่าวปลอมที่บอกว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกรรมการพู้จัการของทอสทออสอก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ผู้กู้โอนเงินค่าชำระภาษี นำจ่ายก่อนจะได้รับวงเงินกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์พบว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับมันเป็นเรื่องของการแอบอ้างของบริษัทผู้ให้กู้บริการเงินกู้เพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนหลอกให้โอนเงินค่าชำระค่าภาษีก่อนที่จะรับวงเงินกู้นะครับงพะนั้นอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะผมเล่าสั้นๆน,นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับวันนี้ข่าวเยอะออมีเรื่องครับ เตือนกันในสื่อออนไลน์เลยนะบอกว่ามันจะเป็นข้อความยาวเหยียดเลยขึ้นต้นด้วยคำว่าสำคัญมากมีนายตำรวจระดับใหญ่เตือนมาครับอ่าแล้วก็บ้าไปเลยบอกว่ามีแก๊งฆ้าอวัยวะระบาดในประเทศไทยข้อความยาวเหยียดครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยบอกว่าไม่จริง เป็นข่าวโคมนลอยซึ่งไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับแล้วสถานีตำรวจภูทรหน,นองเหล็กไม่มีสถานีตำรวจภูทรหน,นองเหล็กไม่มีอยู่จริงก็อย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ต่อนะครับเสียงจี้มาแล้วไม่เป็นไรครับก็มันจะมาอยู่สักระยะหนึ่งไปเป็นมามาของมันนะครับมีข่าวปลอมีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่บอกว่ามีเป็นจะเป็นคลิปวิดีโอเลยนะแนะนําเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำข้าวผสมไข่ขาวดิบน้ำข้าวนะผสมไข่ขาวดิบจะช่วยบำรุงและรักษาไตาเสื่อมเรื่องนี้ศูนย์ต่อท่านข่าวปลอมประเทศไทยรีบตรวจสอบกับสมัครภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประดินดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะครับไม่จริงผมเล่าคร่าวๆสั้นๆใครที่อยากรู้เรื่องพวกนี้นะครับก็ก็ลองอทำไงอะ แอดไลน์แอดไลน์กับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็จะมีข่าวปลอมขึ้นมาให้ดูทั้งวันผมก็จะคัดคัดมาให้ดูกันมีเรื่องครับท่านฟังครับเรื่องกรณีของภัยที่ต้องเตือนกันเรื่องนี้ผมเล่าไปแล้วหลายหนกรณีของน้องผู้หญิงคนหนึ่งเด็กอายุ13ปีเป็นชาวเพเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีไปร้องเรียนกับแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตแล้วก็สื่อมวลชนในจังหวัดอุดรธานีว่ามีมิจฉาชีพเข้าไปพูดจาทักทายหว่านล้อม ทีแรกก็เข้าไปขอเป็นเพื่อนแล้วก็ตีซีตีสนิทให้ถ่ายภาพเปเรื่อยแลกกับเงินอตอนแรกก็ถ่ายธรรมดาอาจจะบ๊อบบ๊อบ,บแบมแบมต่อหลังก็ลึกเข้าไปเรื่อยจนสุดท้ายพอเด็กไม่ยอมทําก็บอกเดี๋ยวจะภาพไปเผยแพร่ในสื่ออินเทอร์เน็ตเด็กก็กลัวแล้วก็หวานล้อมบอกถ้าถ่ายเนี่ยถ่ายเนี้ยได้ถึง25งหมเด็กนั่งเกิดมาบางทีจับเงินแค่หลักพันสูงสุดไม่เคยมีเงินเป็นหมื่นเด็กก็หลงเชื่อถ่ายรูปไปให้ หลังจากนั้นไอ้แกงนี้มันก็บอกว่าจะต้องจ่ายเงินเสียภาษ,ษีก่อนที่จะรับเงินคือนอกจากไม่ได้ตังค์แล้วมันหลอก,กตังค์เด็กอีกทํา,าให้ตังค์ทำให้ตังค์มันมันจะรูปไปประจานอีกเด็กกลัวครับหยิบยืนเงินของเพื่อนไปประมาณ800บาทแล้วก็โอนไปชื่อบัญชีสุนิสาโจมปัญญาล่าสุดครับมีรายงานบอกว่าตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคสจับนายกันตพัด มุ่งเมืองไทยอายุ30ปีจับได้2นายนนทัศน์อิ่มศีลอายุ24ปีจับได้ที่บางขุนเทียนแล้วก็เนี่ยครับแจ้งข้อหาช่อโกงรีดเอาทรัพย์ุยงส่งเสริมกันเชื่ออกต่างๆนะครับจับกลุ่มได้ก็ทั้งสองคนให้การรับสารภาพบอกหลอกลวงเด็กจากเด็กจริงเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์ เนี่ยครับน่าสงสารเด็กมากเด็กก็หวาดกลัวน่าสงสารนะครับผมยังนึกยึ่ในใจว่างทีพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือทุกวันนี้นะเอาพูดจริงๆมันจะมีคนส่งส่งภาพออนไลน์คลิปลามกจก,กเปรดเรื่องต่างๆเหลเนี้ยส่งกันทั้งวันบางทีเราจะเห็นเป็นเด็กๆแล้วลองนึกถึงว่าถ้าเป็นปลูกุ่นหลานวันหนึ่งจะรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเห็นคลิปเหล่านั้นไปอยู่ ในมือของคนอื่นคนอื่นเขาดูกันเนี่ยนะฮะเอาละครับไปเรื่องคุยไปคุยเรื่องของการบ้านการเมืองหน่อยครับเมื่อวานเนี่ยครับมันเป็นเรื่องซึ่งสำนักข่าวอิสรารายงานบอกว่าศาสตราจารย์ดอร์สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการโรงพยวัานธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้กล่าวปากฐกถาพิเศษในหัวข้อว่าอนาคตธรรมศาสตร์อนาคตสังคมไทยที่หอประชุมศรีบุรพภาหมายเลยท่าประจันย์อาจารย์ดรสุรพลนิติไกรพจน์พูดโดยสรุปก็คือบอกว่าเราได้เห็นการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะไม่ใช่สมาตรฐานแต่มันมีหลายมาตรฐาน คือไม่ใช่สองนะแต่มีหลายมาตรฐานขึ้นอยู่กับบังคับใช้กับใครเราได้เห็นการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในหมู่ผู้มีอำม,มาจไม่แตกต่างไปจากการทุจริตของนักการเมืองการทุจริตซึ่งเคยเป็นเป้าหมายสําคัญของการรัฐประหารยังคงมีอยู่นึกออกใช่ไหมครับตอนที่ปฏิวัตินะีบอกว่าเพื่อขจัดการทุจริตแต่อาจารย์สุรพลบอกว่า การทุจริตซึ่งมันเป็นเป้าหมายของการรัฐประหารสุดท้ายแล้วมันยังมีอยู่ความแตกต่างสำคัญก็คือในอดีตรเรามีองค์กรตรวจสอบจับนักการเมืองเข้าคุกแต่ปัจจุบันเรามีกลไกเช่นนั้นสำหรับนักการเมืองหรือผู้มีความคิดตรงกันข้ามกับผู้มีอำนาจรัฐเท่านั้นนี่ผมย่อๆให้ฟังนะเพราะอาจารย์อดพูดยาวยาวมากคือโดยสรุปอาจารย์บอกว่าไอ้ที่ปฏิวัติ รัฐบานทุกครั้งที่ปฏิวัต,ติจะอ้างว่าเพื่อขจัดคอรัปชันแต่ท้ายที่สุดก็กลับมาคอรัปชันเดิมทีมีกลไกตรวจสอบนักการเมืองที่ทุจริตแต่ปัจจุบันมันกลายเป็น,นกลไกสสาหรับผู้ที่เห็นตรงข้ามกับอำนาจรัฐอาจารย์ว่างั้นเลยครับก็ศาสตราจารย์ดรสุพลบอกว่าสังคมไทยจะต่างว่าจากที่เราเห็นก็ขอให้ชาวธรรมศาสตร์ในที่ต่าง ช่วยกันทาให้ความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างสันติและเป็นประโยชน์กับทุกคนกับสังคมไทยอย่างที่ธรรมศาสตร์เคยทําหน้าที่นี้มาอย่างดีในอดีตหวังว่าผมหวังว่าจะทําหน้าที่นี้ต่อไปในอนาคตในฐานะคนธรรมศาสตร์ด้วยนี่นําเสนอโดยสมนรข่าวอิสระใครที่อยากอ่านฉบับเต็มๆนะครับอาจารย์พิมพ์ว่าสุรพลนิติไกรพจน์ก็น่าจะขึ้นมาแล้วละ่ะอิสระด้วยกันล่ะ สำนักข่าวอิสราเขาย่อความมาให้น่าสนใจมากครับคือที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านฟังครับประเทศไทยมันเป็นประเทศที่มีการอาคอร์รัปชันกันมากอันนี้เราต้องยอมรับกันในทุกระดับทุกย่อมย่าซึ่งไอ้การคอร์รัปชันเหล่านี้มันเป็นผลเสียหายมันเป็นเหมือนตัวปลวกหมอดที่มันแทะบ้านแทะเมือง จนมีคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะถ้าไม่มีการคอร์รัปชันสกอย่างเดียวถนนปูด,ด้วยทองอยังได้เลยผมจำไม่ได้แล้วใครเป็นคนพูดเป็น,ปนคุณพ่อของคุณหญิงสุภัตรามาศดิตนะครับเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าพูดเลยบอกว่าเมืองไทยนี่ถ้าไม่คอร์รัปชันนะถนนปูด,ด้วยทองคำยังได้เลยก็พูดเปรียบเทียบไปเห็นว่าที่เราแยกกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันนั่นเองครับที่เป็น,เ,ปนเรื่อง ญ่เมื่อวานมีข่าวการบ้านการเมืองที่น่าสนใจอยู่เรื่องครับเมื่อคุณไัยบูลนิติตะวันคุณไัยบูลนิติตะวันนี่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์สาเหตุก็คือคุณสันวุฒิสรันเกตจําได้ไหมครับสันนุฒิสรันเกตเป็นสสะดิจที่ว่าคิ้วหนาเขาสักคิ้วสักตำรวจเนี่ยหนาๆนะครับตอนนี้เป็นหัวหน้าพักเพื่อชาติพักเพื่อชาติ ไม่จะพลาดเพื่อชักนะพักเพื่อชาติเนี่ยก็เอาไปต้องบรรยาแล้วคุณสรันวุฒิสรันเกตพูดนะครับแล้วคุณภคบูก็เลยบอกว่าอันนี้ถแถลงการพักร่วมฝ่ายค้านบอกผมรับไม่ได้ผมฝากฝ่ายค้านที่จะล้มตู่และชูป้อมให้ฟังเสียงประชาชนด้วยแล้วก็บอกว่ามันมีหลักฐานที่ออกมายืนยันว่าคำว่าล้มตู่ชูป้อมมีมีแน่นอน ล้มตู่คือล้มพลเอกประยุทธ์แล้วชูพลเอกประวิทย์ขึ้นมามีคานี้นแหละพูดกันใหญ่ตอนนี้นในหมู่นักการเมืองบอกล้มตู่ชูป้อมมันมีทั้งหลักฐานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการอปรายครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องของคอตกลงลึกๆล,ล,ลับๆมองเรื่องนี้อย่างไรคุณพบูลย์นิติวันบอกไม่มีราคามันเป็นการพูดบิดเบือนให้เกิดปัญหาขึ้นเท่านั้นเองไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะาภายในพรรคพลังประชารัฐ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกและเป็น,นรัฐกลาโหมเนี่ยทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีไม่มีแผนอะไรไดใดทั้งสิน้นแผนเดียวคือดูแลรัฐบาลของนายกตู่เนี่ยปจนครบวาระแล้วก็จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ลุงตู่เนี่ยเป็นนายกต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่คือหลักการของพรรคที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องที่พยายามปล่อยข่าวว่าล้มตู่ชูป้อมเป็นเพียงแค่คำพูดที่ไม่มีราคาอย่าไปสนใจ นะครับคือคําที่คุณสรันวุฒิสรันเกตพูดขึ้นมาคุณพบุญนิติตรวันก็เลยออกมาสวนบอกไม่มีอย่าไปสนใจนะครับเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองและเป็นนักธุร,รกิจกลางคืนชื่อดังเขียนบทความเรื่องอิทธิฤทธิ์พรรคเล็กเผยแพร่ผ่านใน a c e b o o k ผมจะย่อบางส่วนมาให้ฟังกันแล้วกันคือคุณชูวิทย์มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ มันสนับสนุนมันเอื้อให้เกิดพักเล็กขึ้นมามากมายบางพักมีคนเดียวบางพักก็แค่สามสี่คนถึงแม้จะเป็นพักการเมืองแต่การบริหารจัดการตกอยู่กับคนที่เป็นสสในสภาคนเดียวนึกออกไหมครับบางพักมีคนเดียวจะมีบัญหาเลยล่ะก็คือคิดอยู่คนเดียวการบริหารจัดการของพักก็เลยตกอยู่กับคนที่เป็นสสในสภาเท่านั้นคุณค่าของพักเล็กขึ้นอยู่กับคะแนนของรัฐบาล คือถ้ามีเสียงมากเกินครึ่งเกินครึ่งก็จะต้องไปพึ่งเสียงนกเสียงกาเสียงเล็กเสียงน้อยทําไมเพราะไม่มีผลสั่นสะเทือนใดๆต่อสถานะของรัฐบาลแต่ถ้าสสรัฐบาลเนี่ยครับมีน้อยนีย่ในเมื่อคะแนนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไม่ได้ห่างกันมากในยุคนี้พักเล็กพักจิ๋วจึงรวบรวมกําลังกันผนึกกําลังกันจับมือกันมันก็เลยเกิดมีพลังต่อรองขึ้นมาทันที นี่แหละครับที่สร้างความปวดศีลเวียนกล้าวให้กับคนบริหารเพราะการบริหารพักเล็กมันดีกง่ายเพราะอะไรครับหนึ่งต่างคนต่างมาพักละคนสองคนสามคนสี่คนทุกคนใหญ่หมดคุ้มกันไม่ได้สองทิศทางการเมืองไม่แน่นอนอุดมการก็ไม่มีแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยมากน้อยสามสอสอแต่ละคนในพักเล็กบางคนคิดว่าเฮ้ยไหนๆก็ได้เป็นสอสอแล้วเว้ยแค่สมัยเดียวต้องได้คุมก่อนที่จะจากไป สการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพักหรือด้วายพักแต่ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนที่ได้เป็นสะสะยิ่งเป็นสะสะสมัยแรกยิ่งหนักเห็นไหมครับเพที่เป็นสะสะบางคนคนเดียวมีดีเยอะห้าไม่สนใจการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงไม่พวงกับคะแนนแล้วก็ไม่แคร์สายตาประชาชนเพราะเป็นสะสครั้งนี้ครั้งเดียวและทั้งผสมโรงจากสะสะที่ฟลุกได้มาในบางพักใหญ่และแปลสภาพเป็นงูเหา่า ย้ายพักจนเกือบจำไม่ได้ว่าเดิมอยู่พักไหนหรือการโหวตสวนกับมติพักตลอดชื่ออยู่พักหนึ่งแต่ใจไปอยู่พักหนึ่งอันนี้เป็นชู้กันคุณชุวิตบอกเป็นชู้กันแบบไม่เกรงใจรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมันรัฐบาลคุมไม่ดีหรือว่าพักเล็กทําท่าทีไปเข้าข้างฝ่ายค้านมีโอกาสล้มรัฐบาลได้รัฐบาลก็ต้องโอ้กันอย่างสุดๆมันก็เลยโกงราคากันแบบสุดโต่งยิ่งใกล้หมดเวลายิ่งได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของพักเล็กชัดเจนขึ้น ในคุณชูวิตย์มองแบบนี้เลยนะฮะผมก็เห็นด้วยนะคือมันรัฐทุนที่ผ่านฉบบที่ใช้อยู่ตอนนีน้มันเอื้อให้พักเล็กพักน้อยเกิดขึ้นมามีคนสองคนแล้วบางคนก็เห็นแล้วว่าค่าวหน้าเสร็จแน่เอาละวะเที่ยแวแรกเที่ยวเดียวเที่ยวสุดท้ายเพราะฉะนั้นคุณชูวิตย์บอกว่าแค่กล้วยหวีเดียวไม่พอต้องเอามาทั้งป่า บางทีอจะต้องรถไฟบรรทุกกล้วยขบวนสุดท้ายแล้วเพราะตอนนี้บันนี้อิทธิฤิ์พักเล็กเนี่ยครับร้องเจียวเจ้าไม่หยุดไม่หย่อนไดหน่นจะเอานี่ได้นี่จเจ้านั่นเหมือนลูกนอกอ้าปากรอให้แม่นกมาป้อนอย่างเดียวนายชกตูกเคะนนนิยมตกนต้องยอมรับกันชาวบ้านเบื่อเศรษฐกิจตกต่ำร้องยี้กันไปทั่วนี่ <c oughs> คุณชีวิตบอกไหนเอาเวรกรรมของรัฐบาลแท้ อุตสาห์ได้รับนูนเข้าทางตัวเองแต่ต้องมาแพ้ทางพรรคเล็กพรรคประชธิปัตย์พังเพราะนารีพรรครัฐบาลพังเพราะพรรคเล็กพังเพราะเรื่องไม่ควรพังไม่เชื่ออย่าลบลูนี่ใช้ชื่อหัวเรื่องว่าอิทธิฤทธิพรรคเล็กซึ่งหลายเรื่องก็เป็นเรื่องจริงนะทางในพรรคเล็กริดเยอะเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่ฮือฮามากเมื่อบานที่ตลาดนัดคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชันแพทองทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมอันนี้เป็นตำแหน่งนะที่ก็ว่ากันแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะให้สัมภาษณถึงสถานการณ์ปัจจุบันบอกคนไทยก็ยังมีปัญหาในการใช้ชีวิตเรื่องปากท้องตอนเองก็เคยเสนอแนวทางไปแล้วว่าพักเพื่อไทยอยากทําให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ทุกครั้งที่เลือกตั้งมาแล้วเราได้จะตั้งรัฐบาลก็สามารถทำนโยบายต่างๆที่สัญญากับพี่น้องได้เป็นจริงพรรคเพืพ่อไทยก็หวังว่าถ้ามีการเลือกตั้งอีกครั้งพี่น้องจะไว้ใจเราอีกครั้งเราก็จะต้องทําตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงได้อย่างที่เราเคยทํามานักข่าวก็เลยถามว่าการที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยเป็นทางเลือกหมายความว่าประกาศตัวเองเป็นทางเลือกให้ประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่ไหมคุณแพททองทานบอกว่า เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าคนในพักยังไม่ได้เลือกตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกตอนนี้เขายังไม่ได้เลือกกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่มาช่วยในทีมที่ปรึกษาทีนี้ถ้าถามย้ําว่าพักสมมติถ้าเกิดพักเลือกเป็นแคนดิเดตนายกละ่ะพร้อมจะลุยไหมคุณแพทองทานบอกว่าพักยังไม่ได้เลือกเลยเดี๋ยวให้พักเลือกก่อนแล้วจะมาบอกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมตอนนี้หาเสียงสออกอให้ชัดเจนไปก่อน ถามถึงกรณีที่เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้รับคําแนะนําอะไรบ้างคุณแพทย์ทองทานบอกว่าคุณพ่อให้คําปรึกษามาตลอดตอนแรกก็แนะนําเรื่องเรียนแต่ตอนนี้แนะนําให้เรามั่นใจกับสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะทําอะไรบอกว่าถ้าเราคิดดีทดําดีก็ขอให้เราประสบความสาเร็จโดยคุณพ่อจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็บอกแนวทางว่าให้เราเข้มแข็งในจุดยืนของเรา ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็จะไม่เสียหลักของเราถามว่ามองกระแสข่าวนายกสำรองอยังไงเรื่องนายกสำรองเนี่ยที่กาลังพูดกันอยู่เนี่ยอะไรนะล้มตู่ชูป้อมเลยนะคุณแพทองฐานบอกว่าเรื่องของนายกสำรองก็ต้องปล,อปล่อยให้ทางนายกและคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นคนพูดตัวเองก็คอยติดตามข่าวจากสื่อต่อไปนะครับอ่ะปอบาญน,นี้เดินหาเสียงนักข่าวตอนนี้ก็ติดตามกันนะ,นะครับ นักข่าวตามติดคุณวิ่งเลยเมื่อวานนี้น่าสนใจเรื่องครับเป็นเรื่องที่พลโทนันทเดชเมฆสวัสด์เป็นอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาวความปลอดภัยแห่งชาติโพสต์ข้อความบอกว่าเอายังไงกันแน่ครับเมื่อปีที่แล้วทั้งปีคุณทักษิณว่าสถานการณ์ในไทยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พอโควิดซาลงรัฐบาลเปิดประเทศ พร้อมข้อดีมากมายจากคำชมของสื่อต่างชาติองค์กรระหว่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาก็รีบออกมารับออกมาเคลมทันทีเลยว่าขอแค่6เดือนเท่านั้นประเทศไทยฟื้นแน่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยหรือว่ารัฐบาลชุดนี้กว่าจะพระประคองสถานการณ์มาได้จนป่านนี้ลำบากลำบนขนาดไหนคุณทักษิณครับใช้คำว่าครับเลยนะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้จักมีวุฒิภาวะบ้าง รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในปัจจุบันก็มีคนทุ่มเทงเงินทำลายกันมากมายแต่ก็ยังอยู่มาได้เกือบ8ปีแล้วก็มาจากสาเหตุเรื่องเดียวเท่านั้นครับคือกรณีที่คุณทักษิณออกมาพูดบ่อยๆคนเลยนึกถึงเหตุการณ์สมัยคุณทักษิณและญาติพี่น้องเป็นรัฐบาลแล้วก็กลัวคุณทักษิณกันทุกคนจึงต้องพยายามรักษาลุงตู่เอาไว้ไม่ได้รักไม่ได้เกลียดลุงตู่แต่จําเป็นต้องเอาลุงตู่ไว้ขัดตาทับถ้าอยากให้ลุงตู่ไป คุณทักษิณต้องลองหยุดพูดสักปีหนึ่งครับลงตู่แกก็จะไปเองไม่ต้องมีใครมาไล่ด้วยอ่ะก็ฟังังไว้นะครับเหลือเวลาอยู่สัก7-8นาทีมีเรื่องครับเป็นประเด็นสำคัญเลยเมื่อวานนี้คุณธนกกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกโรงมาบอกว่ากระแสะข่าวการผลิตคอนเทนต์การตลาดที่มันไปก้าวล่วงสถาบัน ทำให้คนไทยที่เคารพรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงความไม่พอใจออกมาเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบแล้วให้บริการผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายอายอนไลน์พูดจริงคือลาซาด้าะนะเป็นคนว่าจ้างจนเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยขณะนี้เนี่ยกระทรวงดีเอสแลปะปอทอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลว่าเป็นความผิดหรือไม่ด้วยรู้สึกไม่สบายใจเศร้า,ใจ,ราใจอย่างมาก พราะประเทศไทยมีสมสถานบันหลักที่เป็นเสาค้ำยันแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชาติและเชื่อมั่นว่าประชาชนทราบมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยบอกรับไม่ได้คนไทยทนไม่ได้กวนการจาบจ่วงคือท่านฟังครับเอากันจริงๆเลยนะผมพูดตรงไปตรงมากรรมในอยู่จิตเจตนาถ้าใครที่ได้เห็นคลิปวิดีโอที่ คุณอะไรนะอะไรเคลฟกระเธอเนี่ยทำออกมาเนี่ยนี่คือเจตนามันมันเป็นเรื่องของเจตนาที่จะทำะถึงคุณจะปฏิเสธยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใครที่ได้ดูปั๊บเขาก็ดูปั๊บเขาก็เขาจะปี๊ดล่ะนะครับไม่ว่าจะการพยายามแต่งทรงผมแต่งหน้าทาปากทําอะไรให้มันคือพอดูปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าเจตนาของคุณคืออะไร เมื่อวานนี้พี่สีเอาแล้วนะครับที่กองบัญชการตำรวจสอบสวนกลางตอน1 1โมงศรีสุสวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐรมนูญไทยไปพบพนักงานสอบสวนแจ้งความเอาผิดกับนายอนิวัตรประทุมถิ่นหรือนาราเคล็บกเทยและพวกในก้อหาดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะ บอกว่าจะต้องดําเนินการเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะครับคือเรื่องนี้นะครับคุณศรีสุวรรณจันยาก็ยังบอกว่าอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าเว็บไซต์การพนันขายหวยกระทรวง DES ยังขอให้ศาลสั่งปิดได้ประสาอะไรกับแพลตฟอร์มขายสินค้าที่มินสถาบันจะทำไม่ได้ไม่ต้องบวยไปให้ปอทอพูดอย่างนี้หมายถึงเอากันตรงๆชัดๆคือ คุณศรีสุวรรณพยายามจะบอกว่าคุณไปปิดไล่ปิดขายหวยขายนวนขายนี่คุณยังปิดมาแล้วแล้วนี่หมิ่นสถาบันลาซาด้าเนี่ยเอาเอาผูา้กินจริงก็คือลาซาด้าเนี่ยทำไมทําไม่ได้ไม่ต้องไปบ่ให้คนอนื่นเขาทําเป็นงานของคุณคุณต้องทํานั่นแหละครับประเด็นนี้ผมถึงบอกว่ามันมันก็จะต้องติดตามกันเยอะแหละครับเพราะคดีมันก็จะดาเนินไปผิดไม่ผิดถูกไม่ถูกเดี๋ยวรู้กันเมื่อวานนี้ ปอทอนะครับก็คือพันตํารวจเอกศิรวัตดีพอรองผู้คับการปอทอในฐานะเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้กําลังสั่งให้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานข้อมูลกับกระทรวงดีเเพื่อดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องคือสื่อเนี้ยมันสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการล้อเลียนดูหมิน่นสถาบันพระมหากษัตริย มันสามารถจะดูได้อย่างนั้นเอาละครับเดี๋ยวเราจะติดตามดูคืออย่างที่ผมบอกครับกรรมเป็นเครื่องชีเ้เจตนาเจตนาของคุณคืออะไรนั่นแหละครับเมื่อวานนี้คุณเจนพบจบกระบวนวันนะคือจากกรีโฆษณาโปรโมชั่นของลาซาด้า5.5ที่แสดงโดยนาราเครปกระเทยที่มีการแต่งกายล้อเลียนแต่งหน้าแต่งตาแต่งผมล้อเลียนนะครับ ตอนนี้กรรมมันเกิดแล้วอะก็คือการมันทาให้คนคนเมื่อวานที่ผมคุยเลยมีคนหนึ่งบอกผมลบแอปลาซาด้าทิ้งแล้วนี่ผมพูดเรื่องจริงอ่าเป็นเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ผมเคารพนับถือมากคนหนึ่งขอไม่เอย่ยชื่ออยู่ที่อำเภอแกลงขับรถผมกลับมาจากอำเภอแกลงโทรคุยไปคุยมาพี่เขาก็ดึงไปลากไปเรื่องนี้เลยบอกนี่ผมลบแอปทิ้งแล้วไม่เอาเลิกคือมันกระทบไปหมดล่าสุดครับเจนพบจบกระบวนวันเป็นนัก จดหมายเหตุเป็นนักวิชาการเพลงไทยลูกทุ่งโพสต์ข้อความบอกว่าปรากฏการลาซาดาทําให้น้ําตาคนสูงอายุอย่างผมต้องไหลพลากโดยไม่รู้ตัวเพราะตั้งแต่เกิดมาจนอายุใกล้70แล้วผมเผ่งงอ,งอกเกือบหมดทั้งหัวแล้วไม่เคยพบเคยเจอไม่เคยเอย่างนี้การกระทาเยี่ยงนี้ไม่ว่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นการกระทําของคนเลยถ้าเป็นเพียงไสเดือนกิ้งคือก็แล้วไปแต่นี่เป็นความคิดและการกระทําของคนซ้ํายังเป็นคนไทยด้วย ซึ่งปกติธรรมเนียมนิยมทมเนียมนิยมเรวัฒนธร,รรมของคนไทยเรื่องการล้อเลียนเหยียดหยามแบบนี้เขาไม่ทํากันเพิ่งจะมีในยุคสมัยนี้นี่แหละสมัยที่วัฒนธรรมตะวันตกไหลบ่าเข้ามาท่วมท้นสังคมไทยจนสำลักอิสระเสรีสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยโดยไม่รับผิดชอบต่อผู้อื่นท่านังครับคุณเจนพบเขียนยาวเลยแต่ผมจะย้ำบอกว่า คนเราเนี่ยครับไม่ต้องเป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์เอาแค่ว่าเป็นคนที่เขาพิการเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปล้อเลียนเขาคือเป็นใครก็ตามการล้อเลียนนะหรือการไปกลั่นแกล้งที่เขาเรียกบูลลี่นะครับมันเป็นการเสียมารย,ยาทและเป็นไม่ชีวิตสัยที่มนุษย์จะพึงกระทำต่อกันใครที่เขาพิการอย่าไปล้อเลียนเขานะครับคนที่ล้อเลียนนั้นผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่ากรรมมีจริงเลาหมดแล้วครับแม่กำลังจะเล่าเรื่อง สักเรื่องหนึ่งขอสั้นๆแล้วกันบัวขาวนำทีมคิกบ็อกซิ่งเดิม4เกมตุนไ้แล้ว4ี่เหรียญทองแดงนะครับจบแค่นี้แหละบัวขาวเป็นผู้นำทีมผู้กำการทีมคิกบ็อกซิ่งไทยเมื่อวานนี้มีนักชกไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด4รุ่นแข่งขันที่มันติสปอร์ตอารีนาเมืองบักนิ่งประเทศเวียดนามก็เราพาเลดเข้าไปได้ตุนเหรียญทองได้หมด4รุ่นครับดีใจด้วยเอาละครับเราคงจะต้องล้ำหลากันตรงนี้เลย ขอบคุณที่ติดตามวันนี้ขออภัยจริงที่ไม่มีเวลาไปพูดคุยทักทายกับคนใน Facebook อย่างที่ผมบอกครับข่าวมันเยอะเดี๋ยวผมไปทักทายหลังจากจบแล้วขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามใน YouTube ด้วยนะครับคุณพิมพ์จันทร์คุณสตาคุณใครต่อใครที่อยู่ใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ